นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วพูดถึงปัจจัยแห่งบารมีบารมีที่เราเรียกว่าพุทธการกะธรรมธรรมที่ทำให้บุคคลบรรลุเป็นพระพุทธเจ้ามีทั้ง10ประการคือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีทั้ง10เนี่ยนะที่เป็นเครื่องอุปถัมภ์เครื่องค้ำจุนเกื้อกูลให้เกิดการตรัสรู้นี่ถามว่าแล้วปัจจัยของบารมีทั้ง10มีอะไรบ้างท่านก็บอกว่าอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองค์8เป็นต้นตอนนี้มาขึ้นปัจจัยที่สำคัญของบารมีคือจรณะ15และอภิญญา5ในหน้า614กล่าวว่าพึงทราบจรณะธรรมนั่นนะธรรมเป็นเครื่องประพฤติ15ประการและอภิญญา5ความรู้ยิ่ง5ประการนะเป็นธรรมที่เป็นบริวารหรือเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้เกิดการบำเพ็ญบารมีจรณะ15ประการมีอะไรบ้างบอกว่าศีลสังวรนะเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายความสำรวมทางกายทางวาจาและทางใจความสำรวมเหล่านี้เป็นศีลสังวรศีลสังวรก็เป็นตัวที่เกื้อกูลต่อการให้ทานเป็นต้นต่อไปอินทรีย์สังวรเนี่ยนะความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่ให้บาปอกุศลไหลเข้ามาในทวาร6เหมือนกับว่ารักษาแผลทั้ง6แผลไม่ให้ติดเชื้อฉะนั้นนะก็คือรักษาตาไม่ให้ดูรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอภิชฌาและโทมนัสให้เกิดบาปและอกุศลรักษาหูไม่ให้ฟังเสียงที่ก่อให้เกิดบาปและอกุศลหรือว่าฟังอย่างไรใจจึงจะไม่เป็นบาปและเป็นอกุศลอันอินทรีย์สังวรในทวารทั้ง6ไม่ว่าจะปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปไม่ให้อกุศลไหลเข้ามาเรียกว่าอินทรีย์สังวรส่วนความรู้จักประมาณในการในโภชนะเนี่ยนะโภชเนมตัญญุตาเรียกว่ารู้จักประมาณในการแสวงหารู้จักประมาณในการรับและรู้จักประมาณในการบริโภคว่าแค่ไหนจึงจะเหมาะสมจึงจะสมควรเรียกว่าโภชเนมตัญญุตาส่วนอย่างที่4เรียกว่าชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคก็คือการประกอบเนืองๆในความเป็นผู้ตื่นหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือมีความตื่นตัวในการปฏิบัติธรรมสูงมากเนี่ยนะมีความตื่นตัวไม่ใช่หลับไหลไม่ใช่ทำแบบคนที่เรียกว่าหมดอะไรตายอยากไม่ใช่ทำแบบคนที่ไม่มีทางไปทำไปวันๆหนึ่งไม่ใช่แบบนั้นแต่ทำด้วยภาวะที่ตื่นตัวเรียกว่าชาคริยานุโยคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความตื่นตัวนี่แหละที่ทำให้เกิดการปฏิบัติเจริญอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเป็นผู้ตื่นตัวในการเจริญกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาส่วนสัทธรรมอีก7ประการเนี่ยนะในจรณะ15ก็มีสัทธรรม7คือศรัทธาหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะวิริยะสติและปัญญาจนถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานรวมทั้งหมด15ประการเรียกว่าจรณะธรรมเครื่องประพฤติเครื่องดำเนินที่ทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติสามารถตรัสรู้พระนิพพานได้เพราะถือว่าเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ยังลงสู่พระนิพพานธรรมะต่อไปถือว่าเป็นธรรมะที่เป็นตัวแวดล้อมว่าผู้นั้นมีจรณะ15อย่างเช่นสิ่งที่แวดล้อมศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคมีอะไรบ้างท่านบอกว่าทุดงสันเลขธรรมทำเป็นเครื่องขัดเกลาเนี่ยนะทุดงนั้นชื่อว่าเป็นสันเลขธรรมทำเป็นเครื่องขัดเกลาในอ
จีวรขัดเกลาในอาหารขัดเกลาในเสนาสนะแล้วก็อิริยาบถในการเจริญความเพียรฉะนั้นทุดง13ก็คือความสันโดษมักน้อยสันโดษในปัจจัยนั่นเองเนี่ยนะมักน้อยสันโดษเพราะทุดงบางอย่างเกี่ยวกับจีวรทุดงบางอย่างเกี่ยวกับอาหารทุดงบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแล้วก็อิริยาบถที่เกื้อกูลต่อการเจริญความเพียรฉะนั้นทุดงเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสันเลกธรรมเป็นธรรมที่ขัดเกลาในผู้ที่มีความขัดเกลาอย่างนั้นจะมีความเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้ที่สันโดษเป็นคนที่ไม่คลุกคลีอย่างที่ว่าใช้ผ้าชนิดที่จำกัดถามว่าจะทำให้มากๆในเรื่องผ้าไหมก็ไม่ถ้าหากว่าอาหารก็ฉันอย่างจำกัดถามว่าต้องการอาหารมากองสะสมเอาไว้ไหมถ้าหากว่าที่อยู่อาศัยก็โคนไม้ก็อยู่ได้จะมัวเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นต้นไหมท่านก็เลยมักน้อยสันโดษท่านผู้ที่มักน้อยสันโดษอย่างนี้หาพวกยากโดยธรรมชาติก็เรียกว่าไม่คลุกคลีนะท่านถ้าอยู่ลักษณะที่เรียกมักน้อยเป็นต้นเนี่ยนะที่คนผ่านทั้งหลายไม่ชอบที่คนผ่านทั้งหลายไม่ชื่นชมอนุโมทนาและยินดีคุณธรรมเหล่านี้เป็นบริวารของศีลเป็นบริวารของศีลนะทั้งทุดงมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นอลังการของศีลเป็นเครื่องประดับของศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาและชาคริยานุโยกนั้นผู้ที่มีศีลมีอินทรีย์สังวรมีโภชเนมัตตัญญุตามีชาคริยานุโยกนั้นสามารถที่จะอยู่ในรักษาทุดงก็ได้เป็นผู้มักน้อยในปัจจัย4เป็นต้นก็ได้สันโดษในปัจจัย4เป็นต้นก็อย่างสบายอันนี้ก็เป็นคุณธรรมประดับศีลเนี่ยนะว่าองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมของผู้มีศีลเป็นอย่างไรทีนี้ต่อไปผู้มีศีลนั้นถ้าดำรงอยู่ในสัทธรรม7ประการย่อมเจริญงดงามและรุ่งเรืองสัทธรรม7ประการคืออะไรบ้างก็คือศรัทธาหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะวิริยะสติและก็ปัญญารู้ได้ยังไงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีศรัทธาแล้วอะไรเป็นบริวารของศรัทธาท่านบอกว่าจิตที่น้อมไปในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือผู้ที่น้อมไปในพระพุทธเจ้าด้วยการเจริญพุทธานุสติจิตที่น้อมไปในพระธรรมด้วยการเจริญธรรมานุสติจิตที่น้อมไปในพระสงฆ์ด้วยการเจริญสังฆานุสติจิตที่น้อมไปในศีลด้วยการเจริญศีลานุสติจิตที่น้อมไประลึกถึงการให้การบริจาคการเสียสละนั้นก็เป็นจาคานุสติการระลึกถึงคุณของเทวดาแล้วน้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาเปรียบกับคุณของตนเรียกว่าเทวตานุสติอันอนุสติ6คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติท่านบอกว่าเป็นบริวารของผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธานั้นดำรงอยู่ด้วยใจที่โคจรท่องเที่ยวไปในพระพุทธคุณทั้งหลายมีใจโคจรท่องเที่ยวไปในพระธรรมคุณมีใจโคจรท่องเที่ยวไปในพระสังฆคุณระลึกถึงกุศลศีลที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธคุณที่พระพุทธเจ้าแนะนำทั้งหมดแล้วก็ระลึกถึงการเสียสละการให้แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาตรฐานถึงขนาดเรียกว่าเปรียบกับเทวดาได้ว่าเทวดาเหล่าใดมีคุณธรรมเช่นใดแม้ตนก็มีคุณธรรมเช่นนั้นเหมือนกับเทวดาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากและที่สำคัญเนี่ยนะผู้ที่จะรักษาศรัทธาพอกพูนศรัทธาให้ศรัทธาเกี่ยวเนื่องการคบคนเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราไปคบคนเศร้าหมองคบคนที่ไม่มีศรัทธาเราก็พลอยไม่มีศรัทธาไปด้วยอย่างเราได้ยินได้ฟังคนที่ตำหนิพระพุทธเจ้าปกติเราก็ศรัทธาน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะพอฟังเขาตำหนิเข้าใจเราก็หม่นหมองทุกครั้งไปทั้งที่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าชนเราอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์เธอไม่ควรจะยังความโทมนัสขัดเคืองให้เกิดขึ้นในชนเหล่านั้นเป็นต้นซึ่งพระองค์ก็สอนเอาไว้ก็จริงแต่ว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับคนแบบนั้นบ่อยๆจิตใจของเราก็ไม่ดีเมื่อเราเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระพุทธคุณเป็นต้นผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมคุณผ
ผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระสังฆคุณผู้ที่ไม่เลื่อมใสในศีลผู้ไม่เลื่อมใสในการให้เมื่อใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นเมื่อไหร่ใจเราก็ป่วยทุกทีว่างั้นเนี่ยเพราะว่าคนเศร้ามองนี่มันก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เป็นโรคระบาดโรคติดเชื้อทำให้คนที่มีศีลหรือทำให้บุคคลที่มีศรัทธานั้นมีศรัทธาลดน้อยลงไปเนี่ยนะมันจะเจริญกุศลธรรมใดๆบุคคลผู้เศร้าหมองทั้งหลายก็จะคอยขัดคอยขวางขวางไม่ว่าก็พูดเป็นแบบพูดให้เกิดตะปูตรึงใจพูดให้เป็นฝีในใจอยู่เรื่อยอันคำพูดของคนที่ไม่มีศรัทธานั้นทำให้เดือดร้อนบ่อยๆทำให้ไม่เจริญงอกงามในกุศลธรรมนั่นก็ถือว่าเป็นมงคลนะที่หลีกเว้นไม่เกี่ยวข้องในบุคคลผู้เศร้ามองเนี่ยนะเพราะว่าคนที่เศร้ามองเนี่ยสร้างฝีในใจให้เกิดบ่อยๆกลัดน้องออกมาบ่อยๆทะลักออกมาทางกายและวาจาโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ใครที่จะเจริญศรัทธานี่ก็ต้องถ้าเลือกคนคบไม่เป็นนี่ก็น่าสงสารมากนะกระโผลกกระเพลกเต็มทีงอนๆแง่ๆเนี่ยนะลมปากโน้นเป่ามาพ่วงก็โอ้ยหายสูญหายหมดนะยิ่งกับคาถาแบบเป่าพิษเป่าอะไรอีกนะบางภาคนี่ก็มีเวทมนต์เป่ายาพิษเป่าพวกพิษงูแมลงป่องก็เป่าถ้ามันเป่าถูกเนี่ยนะแป๊บเดียวมันก็หายแล้วอันนี้เป่าถ้าเราหมดศรัทธาเลยไงนะฉะนั้นคนที่เศร้าหมองคนที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเนี่ยจึงเป็นคนที่ท่านบอกว่าให้หลีกให้เว้นให้ห่างได้เป็นห่างนานๆเจอกันทีก็ไม่เสียหายอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะจริงอยู่ว่าเขาอาจจะช่วยประโยชน์ในโลกนี้แต่ดีไม่ดีบางทีประโยชน์โลกนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะเพราะเป็นบุคคลที่ทำลายประโยชน์ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยการคบคนนี่ถือว่าสำคัญที่สุดในศาสนานี้มิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะถ้าแปลแบบตรงกันข้ามถ้ายกเอาอวัตตหาระพลิกกลับมาอีกข้างหนึ่งก็บอกว่าพรหมจรรย์ที่แตกทำลายเสียหายทั้งหมดก็เพราะปาปมิตรเพราะปาปมิตรจึงทำลายกุศลธรรมพระเจ้าอาชาติศัตรูเสียหายชีวิตอดที่จะเป็นพระโสดาบันก็เพราะคบปาปมิตรพระสุทินกัลลันทบุตรเนี่ยก็มีอุปนิสัยมรรคผลแต่พบบุคคลผู้เป็นคนพาลก็เลยเสียหายพันชีวิตของเรานี่ถ้าเราเลือกคนคบไม่ได้ก็เลือกเจริญไม่ได้นั่นนะโดยเฉพาะถ้าเราห่างคนดีก็บอกว่าที่ใดที่มันล่มจมบุคคลใดที่ล่มจมเมื่อห่างคนดีใกล้คนชั่วก็ถึงความล่มจมแต่ปัญหาว่าคนบางคนวินิจารณญาณไม่ดีบอกว่าคนที่เอาใจเราคนที่ตามใจเราเรียกว่าคนดีในความคิดของเราเพราะว่าเหตุผลเพราะเขาตามใจเราเพราะฉะนั้นบางทีนี้เราต้องวินิจฉัยให้ดีๆว่าลักษณะของคนเศร้าหมองนี่เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นลักษณะสูตรนี้ต้องให้แม่นๆเลยนะภาละลักษณะเป็นอย่างไรบัณฑิตลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปการคบหาบุคคลผู้น่าเลื่อมใสบุคคลผู้น่าเลื่อมใสการคบหาบุคคลผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยคบหาผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าคบหาบุคคลผู้มีความมั่นคงในพระธรรมในพระสงฆ์ผู้ที่รักษาศีลอย่างมั่นคงยินมีใจยินดีในการเสียสละเมื่อเราคบคนเหล่านี้จิตใจของเราก็จะอ่อนโยนศรัทธาที่ยังไม่แก่กล้าก็จะแก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปศรัทธาที่แก่กล้าอยู่แล้วก็จะเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งยิ่งขึ้นและที่สำคัญเราต้องทรงจำพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสโดยปกติเราเลื่อมใสสูตรไหนสูตรที่เราฟังแล้วสบายใจสูตรที่ฟังแล้วมีความสุขสูตรที่ฟังแล้วกุศลเจริญเนี่ยนะพยายามระลึกถึงพระสูตรเหล่านั้นให้บ่อยให้มากเนี่ยนะทบทวนถึงพระสูตรเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะต้องมีสูตรซักสูตรสองสูตรก็ได้ที่เราฟังแล้วเราเลื่อมใสเนี่ยนะที่เราเลื่อมใสจิตใจที่ขุ่นมัวไม่สบายใจไม่ผ่องใสก็จะได้ระลึกถึงเช่นสัมปัสสาทนิยสูตรรัตนสูตรเป็นต้นเนี่ยนะทัชชกสูตรเป็นต้นสูตรเหล่านี้ก็ควรที่จะกำหนดจดจำเพื่อที่ศรัทธาจะได้มั่นคงยิ่งขึ้นไปหรือว่าปาสาธิกสูตรเนี่ยนะปาสาธิกสูตรก็สูตรที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเหมือนกันนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริวารของผู้มีศรัทธาลักษณะของผู้มีศรัทธาคือคนที่เจริญอนุสติ6
เว้นคนเศร้ามองคบหาสมาคมใกล้ชิดคนที่น่าเลื่อมใสพิจารณาพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเราก็รู้ได้เลยว่านี้เป็นบริวารของผู้มีศรัทธาและชีวิตที่เป็นจริงของเราทั้งหลายมีศรัทธาอย่างนี้ไหมก็ดูพระโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญบารมีจนถึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เนื่องว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาปล่อยใจเรียกว่าปล่อยใจหรือน้อมใจโน้มจิตไปในคุณของพระรัตนตรัยในศีลในการให้ทานมีการเปรียบเทียบคุณธรรมกับเทวดาสามารถที่เลือกคบคนได้นะทรงจำพระธรรมสามารถที่จะมีสติปัญญาพิจารณาว่าศรัทธาที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้อย่างไรศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วจะพอกพูนไพบูลย์ได้อย่างไรเมื่อท่านจำแนกแยกแยะอย่างนี้ท่านจึงเจริญวิเศษภาคยะคือธรรมที่วิเศษพิเศษนะวิเศษก็คือพิเศษยิ่งขึ้นไปคุณธรรมของท่านมีแต่พิเศษพิเศษไม่ใช่พวกศรัทธาธรรมดานี้ต่อไปบริวารของผู้ที่มีหิริโอตตัปปะอย่าว่ารู้ได้ยังไงว่าผู้ใดเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะหรือถ้าเราจะเจริญหิริโอตตัปปะเจริญอย่างไรท่านบอกว่าจิตน้อมไปในการพิจารณาโทษของอกุศลและโทษของอบายเช่นว่าถ้าเราเป็นอกุศลเนี่ยนะอกุศลที่อยู่ในตัวเราพฤติกรรมของเราวจีกรรมของเรามโนกรรมของเราเนี่ยนะมันจะน่าละอายขนาดไหนเคยคุยกับบางท่านบอกโอ้ยเมาแล้วเละเทะหมดเลยบอกเอางี้สิคุณถ่ายวิดีโอเอาไว้เลยเก็บภาพวิดีโอไว้เลยว่าพฤติกรรมคำพูดกิริยาท่าทางลีลาเรียกว่าทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยนะเก็บภาพเอาไว้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดสางเมาแล้วมาดูน่าเกลียดขนาดไหนเนี่ยนะมันน่ารังเกียจขนาดไหนมันน่าขยะแขยงตัวเองขนาดไหนว่าเราทำได้ขนาดนี้เลยหรือเพราะฉะนั้นฮิริก็จะเกิดขึ้นว่าเออนี่มันน่าละอายมันน่ารังเกียจมันน่าชิงชังตัวเองก็ยังรังเกียจตัวเองเลยเพราะเห็นพฤติกรรมแต่ว่าไอ้ตอนเมาอยู่เนี่ยนะเมาด้วยบาปเมาด้วยอกุศลเมาด้วยสุรายาเมามันก็ไม่เห็นโทษอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าลองสร้างจากเมาความเมาเหล่านั้นดูซิว่าพฤติกรรมของเราเองนี้ตำหนิตัวเองได้ไหมเพราะว่าอกุศลเนี่ยมันมีโทษและก็ให้ผลเป็นความทุกข์ตัวเองก็ติเตียนตนผู้อื่นพิจารณาแล้วก็ติเตียนเนี่ยนะตัวเองก็เห็นแล้วก็ไม่เลื่อมใสตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าหมดความเกรงใจตัวเองในที่สุดก็เป็นคนที่ช่างติตัวเองตำหนิตัวเองเรื่อยๆดูถูกตัวเองบ่อยๆเหยียดหยามตัวเองบ่อยๆเพราะตัวเองนี้ประพฤติแต่สิ่งที่มีโทษประพฤติแต่สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลการพิจารณาอกุศลที่มีโทษสร้างความเสียหายให้แก่ตนอย่างนี้บ่อยๆเรียกว่าคนมีหิริเนี่ยนะส่วนโอตตัปปะก็ดูว่าไอ้อกุศลเหล่านี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าสร้างความเสียหายอย่างนี้แล้วผลของอกุศลเหล่านั้นวิบากต่อไปของอกุศลเหล่านั้นอกุศลเหล่านั้นจะให้ผลเป็นอย่างไรเคยเห็นสัตว์อบายไหมเป็นต้นเนี่ยนะสัตว์ในอบายเหล่านั้นก็คือสัตว์ที่ไม่มีหิริโอตตัปปะอย่างเขาบอกว่าคนที่ไม่มีหิริโอตตัปปะเนี่ยอย่างในโลกนี้ใครที่ไม่มีหิริโอตตัปปะกล้าแม้กระทั่งไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มไม่ยอมใช้ผ้านุ่งผ้าห่มฉันใดเราก็ดูสัตว์ในอบายทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีเครื่องนุ่งห่มฉันนั้นอันนี้ก็เพราะโทษฐานที่ไม่มีหิริโอตตัปปะเขาจึงทุศีลไอความทุศีลของเขาก็ทำให้ไปเกิดในอบายไม่มีสิ่งที่ปกปิดร่างกายแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะไม่มีอะไรบางคนก็บางสัตว์บางเหล่าก็อาจจะมีขนปกปิดบ้างแต่ว่าถ้ารวมๆแล้วก็ไม่มีเครื่องนุ่งห่มปกปิดใครจะใส่เสื้อใส่ผ้าให้มันก็ไม่ยอมเนี่ยนะมันก็ไม่ยอมนุ่งไม่ยอมห่มเป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาประกอบด้วยไม่มีโอตตัปปะอโนตตัปปะไม่ละอายต่อบาปไม่ละอายต่ออกุศลไม่เกรงกลัวต่อวิบากที่ตัวเองจะต้องรับในอนาคตแล้วก็ผู้นี้ไม่แคร์ใครทั้งนั้นเรียกว่าไม่สนใจใครทั้งนั้นทุกอย่างทำตามความพอใจพันใจเลวๆชนิดนั้นก็สมควรแก่เหตุนะเพราะว่าโลกนี้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริงๆเหตุเช่นใดผลก็เป็นเช่นนั้นมันเป็นไปตามธรรมจริงๆเป็นไปตามสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไปตามสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลอกุศลเวลามันเกิดขึ้นมันยังผลที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงโดยประการต่างๆให้เกิดขึ้นไม่เหมือนกับกุศลเมื่อมันเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสตนเองก็เคารพตน
ผู้อื่นพิจารณาใคร่ครวญแล้วก็มีความเขาก็เคารพเขาก็ยำเกรงเพราะจิตน้อมไปในการพิจารณาโทษของอกุศลพิจารณาโทษภัยที่จะมีต่อไปในอนาคตอันนั้นแหละเป็นเรียกว่าบริวารของหิริโอตตปะเป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีหิริโอตตปะอยู่ด้วยหิริโอตตปะเจริญหิริโอตตปะดำรงอยู่ในธรรมคือหิริโอตตปะเป็นคนที่มีทรัพย์เนี่ยนะมีอริยทรัพย์คือหิริมีอริยทรัพย์คือโอตตปะนี่ต่อไปก็พิจารณาการอุปถัมภ์ของกุศลธรรมว่ากุศลธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวผู้ที่มีหิริเนี่ยนะก็จะละอายใจถ้าเราไม่เจริญกุศลเนี่ยมันเสียหายแก่ตัวขนาดไหนมันน่าละอายขนาดไหนเหมือนว่าถ้าเราไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มน่าละอายแค่ไหนฉันใดใจของเราถ้าไม่มีกุศลประกอบถ้าไม่มีกุศลประดับอยู่ในใจจะน่าละอายขนาดไหนก็ละอายเพราะนั้นก็หาเหตุหาปัจจัยที่จะเสริมสร้างกุศลธรรมให้เจริญยิ่งขึ้นไปว่าทำไฉนกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะได้เกิดทำไฉนกุศลที่เกิดแล้วจะเจริญงอกงามไพบูลย์เพราะว่ากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวอุปถัมภ์กุศลโดยเฉพาะหิริโอตตปะเนี่ยนะอุปถัมภ์ให้เจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องและยืดยาวคนที่ไม่มีหิริโอตตปะโดยมากแล้วทำอกุศลได้นานทำกุศลได้ไม่นานแต่ถ้าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตปะอยู่กับบาปอยู่กับอกุศลเกลือกกลั้วอยู่กับอกุศลไม่นานก็อึดอัดเหมือนกับคนที่รักสะอาดอาจจะพลาดเดินลื่นไปตกหลุมอุจจาระบ้างแต่ก็รีบขึ้นทันทีรีบชะล้างรีบชำระทันทีฉันใดผู้ที่มีหิริโอตตปะบางครั้งอาจจะตกไปในบาปและอกุศลแต่ก็รีบชำระตัวเองอย่างรีบเร่งนี่เมื่อประสบกับความสะอาดก็จะปกปักรักษายินดีในธรรมที่สะอาดเนี่ยนะความสะอาดทางกายวาจาและใจเพราะคุณสมบัติของผู้มีหิริโอตตปะก็คือดำรงอยู่ด้วยความสะอาดทางกายวาจาและใจและที่สำคัญก็คือการเว้นจากบุคคลที่ไม่มีหิริโอตตปะคนที่ไม่มีหิริโอตตปะคือระหว่างคนที่ไม่พิจารณาดีชั่วไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเป็นคนที่เรียกว่าเอาแต่ใจที่เป็นอกุศลของตัวเองเอาแต่มานะของตัวเองเอาแต่ความเศร้าหมองของตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีความเคารพในพระศาสดาเป็นผู้ที่ไม่มีความเคารพในพระรัตนตรัยเป็นต้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าเราจะเจริญหิริโอตตปะเว้นได้ต้องเว้นถามว่าเว้นเหมือนเว้นอะไรเหมือนเราเห็นอสรพิษอาจจะดูน่ารักบ้างเพราะลวดลายของอสรพิษมันดูวิจิตรดูน่ารักดีแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่มีพิษเป็นสิ่งที่มีพิษเป็นสิ่งที่น่ากลัวฉันใดคนที่ไม่มีหิริโอตตปะก็เป็นคนที่น่ากลัวฉันนั้นเป็นคนที่ปลอกโลกจนเราหมดอริยทรัพย์จนอริยทรัพย์คือกุศลธรรมไม่เหลือเลยมันคนประเภทนี้ห่างได้ห่างเธอนะอย่าไปเกรงใจคนอื่นจนไม่กล้าไปสุคติเกรงใจคนอื่นจนต้องตกนรกเกรงใจคนอื่นหรือเกรงใจใครกันแน่เกรงใจสัตว์ในอบายหรือเกรงใจพระอรหันต์เนี่ยนะบางทีเนี่ยเราบอกโอ้ยเป็นคนช่างเกรงใจขี้เกรงใจแต่ไม่รู้ว่าเกรงใจใครกันแน่ทำท่าเกรงใจไปทุกเรื่องไปหมดเลยบอกเมื่อใดเนาะที่ว่าเกรงใจบุคคลที่ควรเกรงใจไม่เกรงใจคนที่ไม่ควรเกรงใจเนี่ยนะพันถ้าเราจะเกรงใจก็เกรงใจพระอริยเจ้าทั้งหลายเกรงใจพระศาสดาเกรงใจต่อผู้มีพระคุณต่อเราแต่ว่าคนผ่านทั้งหลายเราไม่มีอะไรต้องเกรงใจเพราะทางใครก็ควรจะทางใครเราก็ต้องหลีกเว้นจากคนที่ไม่มีหิริโอตตปะคนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วเพราะถ้าหากว่าเราเกี่ยวข้องกับเขาหมดตัวแน่คำว่าหมดตัวคือหมดใจที่เป็นบุญแน่เหลือแต่ใจที่เป็นบาปเหลือแต่จิตใจที่เศร้าหมองหรือว่าเราสาปแช่งตัวเองเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นคนที่สาปแช่งตัวเองแล้วก็ตามอัธยาศัยก็แล้วกันตามอัธยาศัยเร็วๆก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดีมันเราก็ต้องศึกษาคนที่เราจะคบให้ดีๆเลยพันความเจริญในพระศาสนาความเสื่อมจากพระศาสนาการคบคนทั้งหมดเลยพระองค์บอกว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์มันปาปมิตรเป็นความชิบหายทั้งหมดของพรหมจรรย์พระเทวทัตที่ล่มจมล่มสลายเพราะคบปาปมิตรพระสารีบุตรที่เจริญงอกงามก็เพราะพระสารีบุตรคบ
กัลยาณมิตรเพราะมิตรทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นตัวประกาศว่าที่สุดของเราอยู่ที่ไหนคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเป็นตัววัดผลเลยว่าอนาคตเราจะไกลแค่ไหนก็อยู่ที่คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยหรือคนที่เราภักดีอยู่ในใจว่าเขาคือใครเนี่ยนะมันประกาศถึงทางดำเนินของชีวิตของเรามันก็ต้องเว้นบุคคลที่ไม่มีหิริโอตัปปะแล้วก็คบหาสมาคมเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีหิริโอตัปปะเพราะผู้ที่มีหิริโอตัปปะเรียกว่าผู้มีสัทธรรมผู้ที่มีสัทธรรมอย่างนี้เรียกว่าสัทบุรุษการคบเห็นสัทบุรุษแม้แต่ครั้งเดียวก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จจะกล่าวไปยายถึงคบกันบ่อยๆนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังทรงจำคำสอนของท่านเหล่านั้นผู้เป็นสัทบุรุษบุคคลนั้นก็จะเจริญงอกงามโดยส่วนเดียวอันนี้ก็เป็นเครื่องสังเกตอย่างหนึ่งที่เป็นบริวารของหิริโอตัปปะคือเห็นโทษของอกุศลเห็นภายในอบายเห็นอุปการะคุณของกุศลเว้นจากคนที่ไม่มีหิริโอตัปปะเกี่ยวข้องคบหาสมาคมกับคนที่มีหิริโอตัปปะอย่างเราทั้งหลายเราจะสังเกตดูความเจริญหรือความเสื่อมของเราเนี่ยนะเราสังเกตจากอะไรบอกสังเกตจากคนที่เราคิดถึงนะว่าเขาเป็นสัตบุรุษหรือเป็นอสัตบุรุษเขาเป็นคนมีหิริโอตัปปะหรือไม่มีหิริโอตัปปะคนที่เราคิดถึงคนที่เราพูดถึงคนที่เรามีพฤติกรรมร่วมกันกับคนเหล่านั้นคือคนเช่นใดตัวนั้นนะคือประกาศอนาคตของเราว่าควรจะเป็นเช่นใดเหมือนกับคนที่เป็นอกุศลก็ประกาศเลยว่าอนาคตทุกแน่ถ้าคนที่ทำกุศลอนาคตก็สุขแน่เนี่ยนะก็เป็นเครื่องเช็คเครื่องตรวจสอบเราได้ถ้าเราคิดว่ากุศลเป็นเหมือนกับมิตรเป็นสิ่งที่มีอุปการะคุณเนี่ยนะเราก็ต้องขยันพิจารณาเนี่ยนะอย่าลืมว่าในพระศาสนาเนี่ยสุตะนี่ถือว่าเป็นเหตุใกล้ของปัญญานี่ต่อไปว่าไอการที่จะเรียกว่าพิจารณาเรื่องศรัทธาพิจารณาเรื่องหิริโอตัปปะพิจารณาคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยต้องเกิดจากพหุสัจจะต้องมีการฟังอย่างมากพหุสัจจะมันแปลว่าผู้ได้ยินได้ฟังมากได้ยินได้ฟังมากนั้นคนที่มีพหุสัจจะนั้นน่ะจะเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าด้วยการสะสมมีการสอบถามการประกอบความเพียรในเบื้องต้นคือคนที่จะมีการได้ยินได้ฟังเนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่ฉลาดถามปริปุชาเป็นผู้ที่ปรารถนาจะรู้โดยรอบถามเพื่อความรอบรู้มันต่างจากถามเพื่ออย่างอื่นทั้งนั้นเพราะคำว่าปริปุชาในที่นี้แปลว่าคำถามเพื่อความรอบรู้ถามเพื่อสติถามเพื่อปัญญาเป็นการถามเพื่อความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมเป็นการถามเพื่อเจริญคุณงามความดีการที่เรารู้จักถามเป็นนั้นอันหนึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวบอกว่าพาหุสัจจะของเราจะเจริญหรือไม่อย่างคนที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่ตั้งคำถามไม่เป็นเนี่ยอ่านยังไงก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะอะไรเพราะไม่ได้ปรารถนาจะรู้จริงๆก็อ่านผ่านตาอย่างรู้จักบางคนเนี่ยก็อ่านได้ทั้งวันเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่ถามว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความใฝ่รู้ความปรารถนาจะรู้โดยรอบไม่มีอยู่จริงเพียงแต่ว่าแบบคล้ายๆว่าอ่านเป็นกลุ่มทัพพีแช่อยู่ในน้ำแกงทั้งวันก็ไม่ได้รู้รสแกงอะไรบางคนก็เหมือนกันลักษณะนั้นหาความเจริญงอกงามในคำสอนยากเพราะเราต้องมีอัธยาศัยเรียกว่าใฝ่ที่จะรู้รอบในสิ่งนั้นสิ่งนั้นโดยรอบเป็นอย่างไรเราจะรู้อย่างมากรู้อย่างกว้างขวางรู้อย่างละเอียดลึกซึ้งได้อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะเมื่อเราเข้าใจแล้วคุณค่าของคำสอนอยู่ที่การปฏิบัติราคาของคำสอนอยู่ที่การปฏิบัติถ้าเราไม่มีการปฏิบัติตามที่เราเข้าใจแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่น่าตำหนิมากกว่าที่จะเรียกชื่นชมว่าเป็นพหูสูตรเนี่ยนะเพราะการประกอบความเพียรในเบื้องต้นก็คือปุพพะประโยคะการเจริญการอบรมการสั่งสมบุญกุศลตามที่ศึกษามามีการปฏิบัติละสิ่งที่ควรละเว้นสิ่งที่ควรเว้นเจริญสิ่งที่ควรเจริญได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับของพหุสัจจะสมควรที่เรียกว่าเป็นอลังการของพหูสูตรว่างั้นเถอะอลังการของพหูสูตรก็คือเว้นจากความชั่วตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพหูสูตรจะตั้งอยู่ในพระสัทธรรมผู้ที่เป็นพหูสูตรจะตั้งมั่นอยู่ในศรัทธา
ผู้ที่เป็นพหูสูตรจะตั้งมั่นอยู่ในหิริผู้ที่เป็นพหูสูตรจะตั้งมั่นอยู่ในโอตัปปะผู้ที่เป็นพหูสูตรจะตั้งมั่นอยู่ในวิริยะตั้งมั่นอยู่ในสติและปัญญาเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่ในสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายอันนั้นเป็นผลของการเป็นพหูสูตรเป็นบริวารของเป็นผู้เป็นพหูสูตรบางคนก็บอกว่าโอ้ยคนนั้นอ่ะเขาฟังมากเขาเรียนมากแต่ไม่เห็นเขาปฏิบัติอะไรเลยนี่ขนาดฟังขนาดนี้นะยังปฏิบัติไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงไม่ฟังว่างั้นแล้วก็ต้องเห็นโทษนี่ขนาดเขารู้ขนาดนี้นะเขาเข้าใจขนาดนี้เขายังทำตามไม่ได้ยังไม่ประสบความสำเร็จถ้าเขาไม่รู้เรื่องเลยมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะอย่างเราศึกษาคำสอนฟังคำสอนเรียนคำสอนขนาดฟังอย่างนี้เรียนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ยังไม่ค่อยจะเจริญเท่าที่ควรจะเจริญถามว่าถ้าเราไม่ฟังไม่เรียนไม่เข้าใจไม่รอบรู้เลยเนี่ยมันจะขนาดไหนเนี่ยนะมันจะเสื่อมขนาดไหนหรือว่าเสื่อมจนไม่รู้ว่าเจริญเป็นยังไงเพราะงั้นมันแห้งแล้งจนแบบเป็นทะเลทรายแล้วเนี่ยนะพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่เจริญงอกงามในทะเลทรายฉันใดใจของคนที่เป็นไปด้วยบาปอกุศลก็ฉันนั้นอันผู้ที่ไม่เป็นพหูสูตรเนี่ยก็เหมือนกับพื้นดินทะเลทรายนะที่เพาะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นการเป็นพหูสูตรมันก็เหมือนกับแต่งพื้นที่ให้มันดีจึงจะเป็นที่เจริญงอกงามแห่งศรัทธาเจริญงอกงามแห่งวิริยะสติแล้วก็ปัญญาเป็นต้นนั้นความเป็นพหูสูตรนี้เป็นตัวที่ช่วยมากอุปการะมากทำภายนอกที่จะทำให้เจริญงอกงามก็คือการฟังเนี่ยนะปรโตโคสะก็อาศัยความฟังนั่นแหละต้องฟังให้พอแล้วต่อไปผู้ที่มีพหูสูตรสามารถที่จะดำรงอยู่ในวิชาอันไม่มีโทษก็เพราะว่าความรู้บางอย่างเนี่ยนะความรู้บางอย่างมีแก่คนพาลเพื่อฆ่าคนพาลอย่างบางคนเนี่ยก็มีความรู้เพื่อฆ่าตัวตายเนี่ยนะมีชายคนหนึ่งเขาคิดได้ว่ายาเสพติดเนี่ยนะถ้าเอาไว้ในกระเพาะลำไส้เนี่ยเขาตรวจไม่เจอก็เลยกลืนเฮโรอีนเข้าไปเนี่ยนะใส่แคปซูลใส่อะไรสักชนิดหนึ่งกลืนเข้าไปแล้วมันแตกก็เลยตายในท้องนะแตกในท้องก็เลยตายเลยนะไอ้นั้นความรู้นั้นก็รู้เพื่อฆ่าตัวตายบางคนเนี่ยมีความรู้รู้เพื่อฆ่าตัวตายความรู้มีแก่คนพาลรู้เพื่อทุกข์รู้เพื่อโทษรู้วิธีขับเครื่องบินเพื่อไปชนคนตายอย่างเงี้ยนะรู้วิธีขับรถเพื่อฆ่าคนตายไอ้ความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ที่เลวร้ายไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ความรู้ใดๆถ้าเป็นไปเพื่อทุศีลความรู้เหล่านั้นทางศาสนาเรียกว่าอวิชชาพันผู้ที่มีวิชาในที่นี้ก็จะดำรงอยู่ในสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีโทษในปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยนะกลายเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนในปัจจุบันและสัมปรายภพคนที่มีใจรักพหุสัจจะเนี่ยนะจะมีใจน้อมไปในการรังเกียจการฟังน้อยคือรังเกียจเลยว่าไอ้การฟังน้อยๆเนี่ยมันสร้างแต่ความเสียหายอย่างสมมุติถ้าเรื่องอะไรที่ไหนเรารู้ไม่จบสิ้นกระบวนความนี่อะไรจะเกิดขึ้นมันมีประโยชน์หรือว่าสร้างโทษกันแน่อย่างสมมุติว่าเราฟังคําอะไรแล้วฟังไม่จบอ่ะนะอย่างที่โบราณเขาว่าฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีเป็นต้นไอ้ก็ดีซึ่งเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยนะอะไรนํามาซึ่งอะไรก็เลยบอกว่าเออก็รู้แค่นั้นน่ะฆ่าสัตว์ก็ดีเอ๊ะก็ดีก็แปลว่าก็ไม่เลวนี่ก็ดีสิก็เลยฆ่าสัตว์ใหญ่เลยเนี่ยนะนอนตื่นสายก็ดีเป็นต้นเนี่ยนะก็ฟังไม่จบวันนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมฟังไม่จบเนี่ยถ้าในการฟังน้อยหรือฟังเอาแบบฟังลัดๆฟังไม่รู้เรื่องหรือไอ้ฟังไม่รู้แล้วเข้าใจว่ารู้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็สร้างความเสียหายพวกนี้ก็เลยทงเหมือนกันมันก็ถือว่าเสียหายอย่างสมัยใหม่ที่เขาศึกษาผิดพลาดจากคำสอนก็คือเนี่ยฟังน้อยหรือฟังแล้วไม่จบข้อความรีบทุนพลันเนี่ยนะยังก็เหมือนว่าได้รับคำสั่งให้ไปที่โน่นรีบไปเลยไปถึงเอ๊ะมาทำอะไรเนี่ยกลับมาฟังคำสั่งใหม่โอ้ยนั่นเสียหายขนาดไหนนี่ก็เหมือนกันผู้ที่ไม่เป็นพหูสูตรเหมือนกันชอบที่จะปฏิบัติยินดีที่จะปฏิบัติแล้วตั้งคำถามว่าคุณปฏิบัติให้เป็นอะไรบอกไม่รู้แต่อยากปฏิบัติก็แล้วกันปฏิบัติให้เป็นอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรเป็นต้นไม่เข้าใจเนี่ยไอ้การที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันเสียหายอย่างเดียวสมัยพุทธกาลเราได้ยินบ่อยๆว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะท่านไปหลีกเร้นท่านไปอยู่ในป่าแต่ท่านเรียนกรรมฐานจากสำนักของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นจนถึงอรหัตตมรรคแล้วท่านจึงไปว่าไอ้ข้อปฏิบัติโดยลำดับจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ย
มันมีกี่ขั้นตอนและมันมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบได้ยังไงบ้างถ้าจะผิดผิดเพราะอะไรถ้าจะถูกถูกเพราะอะไรถ้าจะเจริญเจริญยังไงเป็นต้นท่านเข้าใจอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่สงสัยแม้แต่นิดเดียวก็เลยไปปฏิบัติท่านจึงทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จบด้วยการบรรลุมรรคผลตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เห็นโทษของการฟังน้อยรังเกียจการฟังน้อยเว้นจากการฟังน้อยแปลว่าฟังมากทุกอย่างขอรู้แบบพิสดารไว้ก่อนถ้าย่อๆไม่ค่อยยากเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่าเป็นคนที่รู้พิสดารดีอยู่แล้วถ้าต้องฟังพิสดารอีกครั้งหนึ่งบางครั้งถ้าเข้าใจเป็นอย่างดีก็บอกขอรวบรัดได้ไหมขอรวบรัดได้ไหมเพราะว่ามันเข้าใจอยู่แล้วนะว่าประสงค์อะไรกันแน่เป็นต้นท่านก็ยินดีที่จะรอบรู้อยากจะรู้ทุกอย่างโดยพิสดารเพราะไม่อยากจะฟังอะไรน้อยเพราะฟังน้อยมันก็เป็นสาเหตุให้เข้าใจผิดได้มากนี่คนที่ฟังมากเนี่ยนะอันหนึ่งสิ่งแวดล้อมของผู้ที่ฟังมากเราดูจากสภาพจิตว่าใจไม่ค่อยเศร้าหมองเพราะใจจะมีเครื่องอยู่คนที่ไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคนที่ไม่มีคำสอนอยู่ในใจเนี่ยมันก็ปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องใจที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงใจไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องบางคนก็บอกอ้างทำงานมือก็ทำไปใจก็ล่องลอยไปเรื่อยกึ่งวิญญาณพเนจรด้วยซ้ำไปเนี่ยนะเป็นคนที่ขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนอกนั้นพูดแบบโบราณบอกคนไม่มีขวัญหนีดีฟอร์หมดไม่ขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพิษไปเรื่อยจิตใจก็เศร้ามองยิ่งทำยิ่งเศร้ายิ่งทำยิ่งมองยิ่งทำยิ่งขุ่นยิ่งทำยิ่งมัวแต่ถ้าอานิสงส์ของการฟังธรรมความเป็นพหูสูตรแทนที่จะคิดเรื่องอื่นเรื่อยเปื่อยก็คิดถึงพระธรรมคำสอนอนัสสาทยายพระพุทธพจน์ให้ใจเป็นไปกับพระพุทธพจน์เป็นต้นใจก็ไกลจากกิเลสใจจะไกลจากความเศร้าหมองใจก็ไกลจากความขุ่นมัวใจก็ไกลจากทุกโทษเนี่ยนะทีนี้บริวารของการฟังมากก็คือการเสพการฟังโดยมากเนี่ยนะก็คือใช้ชีวิตให้เป็นไปกับการฟังถามว่าชีวิตในการเรียนรู้เนี่ยขอแค่ไหนขอเรียนรู้จากโลกภายนอกเนี่ยขอแค่ไหนก็อย่างเราผู้ศึกษาคำสอนก็ควรที่จะได้ยินได้ฟังคำสอนให้ทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นนะแต่เมื่อใดที่เรามองเห็นว่าการได้ยินได้ฟังเพื่อความรู้ฟังเพื่อความเข้าใจถ้าเราเห็นว่าเป็นอริยทรัพย์เราก็เจริญนั่นนะก็เหมือนกับว่าการฟังแต่ละครั้งก็เหมือนกับการเก็บรัตนะเพราะเราได้ยินได้ฟังพระธรรมรัตนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของรัตนะแสดงเอาไว้ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระพุทธพจน์ก็เรียกว่าเป็นรัตนะถ้าอย่างนั้นก็มีประโยชน์มากแต่ที่สำคัญที่สุดจะต้องฟังให้ออกว่าอันไหนเป็นรัตนะอันไหนเป็นบางท่านเขาใช้คำว่าต้องแยกข้าวสารกับขี้หนูให้ออกนะถ้าแยกข้าวสารกับขี้หนูไม่ออกเนี่ยไม่รู้จะไปหุงอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะหุงมามันจะเป็นข้าวผสมขี้หนูเหมือนกันนะฉันใดผู้ที่ฟังธรรมถ้าหากว่าแยกข้อมูลไม่ได้แยกข้อมูลไม่เป็นไม่มีเครื่องแยกไม่มีเครื่องคัดข้อมูลลำบากแน่เนี่ยนะเพราะว่าไม่รู้ผิดกับถูกกับผิดมันผสมมันปนมันเปมันยุ่งไปหมดเลยเนี่ยนะจนไม่กล้ามาเช็คตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตัวเองเพราะมันยุ่งเหยิงเหลือเกินเนี่ยนะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นคำสอนแท้อันไหนเป็นธรรมังสรณังคัจฉามิอันไหนเป็นคำของพระพุทธเจ้าอันไหนเป็นคำของพระเทวทัตที่เสี่ยมสอนเป็นต้นก็แยกคำของบัณฑิตกับแยกธรรมของอสัตถบุรุษไม่เป็นแยกดีแยกชั่วไม่เป็นนี่แหละมันก็เรียกว่าประพฤติไม่ดีและจรณะเลวมากงั้นฉะนั้นตรงนี้เราต้องมีพหูสัจจะเพราะคุณสมบัติของความเป็นพหูสัจจะก็คือสามารถแยกหรือสามารถคัดข้อมูลได้เหมือนอย่างว่าเรียนยามาจนตายแล้วมากินแต่ยาพิษอย่างเงี้ยนะมันจะสำเร็จประโยชน์ได้ยังไงฉันใดการฟังธรรมถ้าฟังมามากแต่ว่าแยกสัตธรรมกับอสัตธรรมไม่เป็นแยกการฟังเพื่อเจริญกุศลเพื่อละอกุศลเป็นต้นไม่เป็นก็ถือว่าเป็นคนที่น่าเป็นห่วงมากเลยนะไม่มีอะไรจะน่าสงสารกันนี้อีกแล้วเพราะงั้นต่อไปบริวารของวิริยะบริวารของความภาคเพียรพยายามคืออะไรคือการน้อมจิตไปในการพิจารณาเห็นภัยในอบายถ้าเราเห็นภัยในอบายทำไมเราจึงทำความเพียรมากขึ้นก็คือคำถามจะมีเราพ้นอบายหรือยัง
เอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรองว่าเราปิดนรกได้แล้วเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าปิดเปรตปิดอสุรกายปิดประตูเดรัจฉานทุกบานหมดเลยถ้าถามว่าเมื่อปิดไม่ได้บาปก็ทำแล้วบุญก็ทำไม่มากแล้วทำไงก็รีบเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็รักษาสมาทานเยียวยาให้กุศลธรรมเหล่านั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปเรียกว่าเห็นภายในอบายเนี่ยนะอีกในเนี่ยเขาบอกถ้าเราไปอยู่ในอบายเราจะได้เจริญกุศลหรือมีแต่เห่ามีแต่ฮ้อนนั่นแหละเนี่ยนะรู้เห่าอะไรก็อยู่ที่ไหนก็ได้ยินแต่หมาเห่าก็หมามันเยอะเนาะก็เดรัจฉานมากมายเหลือเกินเนี่ยนะคือที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ไปเกลียดชังหมาแต่ว่าข้อปฏิบัติปฏิปทาดำเนินไปสู่ความเป็นอย่างนั้นน่ะคืออะไรเดรัจฉานเราอื่นไม่ใช่น้อยก็เหมือนกันเนี่ยนะเราก็จะได้หลีกออกจากอกุศลมาเจริญกุศลและทีนี้เจริญกุศลก็ไม่ใช่เจริญนิดๆหน่อยๆก็เลยพอแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าฉันเจริญแล้วทานฉันก็ให้แล้วศีลฉันก็รักษาแล้วภาวนาฉันก็เจริญแล้วแต่ละอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยไอ้จะว่าไม่มีมันก็ไม่ใช่มีแต่ว่ามีนิดเดียวอย่างเงี้ยนะมันมีนิดเดียวก็ถือว่าอันตรายสูงถามว่าถ้ามีนิดเดียวมีบุญหน่อยเดียวถ้าใช้บุญหมดแล้วอะไรเกิดนะแล้วสิ่งที่ไม่ใช่บุญไปเก็บไว้ไหนคะนี่ท่านบาปที่ทำไว้ไปเก็บไว้ไหนบางคนก็บอกโอ้ยเนี่ยเขาเลิกละทำบาปมานานแล้วเอาเลิกก็เลิกเสร็จแล้วบาปที่ทำไว้ไปเก็บไว้ไหนล่ะก็เหมือนกับล้อเกวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ปัจจัยเท่านั้นเองบางคนอาจจะบุญอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่บาปเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ปัจจัยถ้าอย่างใครที่มีศัตรูเยอะแล้วมีมิตรน้อยๆเนี่ยมีคนดูแลคุ้มครองน้อยๆเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าอันตรายสูงมากฉันใดคนที่มีผู้ที่ดูแลมากแล้วศัตรูน้อยโดยรวมก็ถือว่าเป็นคนที่ปลอดภัยบาปทั้งหลายก็มองเห็นว่าเป็นศัตรูตามเล่นงานโดยประการต่างๆบุญทั้งหลายก็เหมือนกับญาติเหมือนกับมิตรคนที่หวังดีคนที่ปรารถนาดีที่แท้จริงอ่ะนะมันก็เห็นเลยว่าถ้าเราเจริญไว้น้อยๆเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยนะถ้าเรามีมิตรน้อยศัตรูมากอายุสั้นแน่เป็นต้นหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะการเจริญความเพียรนั้นเป็นทางดำเนินของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นทางดำเนินของพระพุทธสาวกทั้งหลายเป็นทางดำเนินของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายการเจริญความเพียรนั้นเป็นทางดำเนินของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าไม่เพียรอย่างแท้จริงจะตรัสรู้ได้หรือแล้วก็การพิจารณาถึงการบูชาธรรมะก็เป็นการบูชากุศลธรรมโดยเฉพาะบูชาสัพพัญญุตญาณเป็นต้นบูชาคุณธรรมที่เป็นพระพุทธเจ้าบูชาด้วยกุศลธรรมเล็กๆน้อยๆพอไหมคู่ควรไหมกุศลนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆคู่ควรไหมที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นมันก็เลยพิจารณาว่าการที่เราจะบูชาสัมมาสัมโพธิญาณอันเลิศประเสริฐสูงสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วนั้นควรจะเจริญควรจะปฏิบัติบูชาขนาดไหนจึงจะสมควรแก่โลกุตระธรรมมรรคผลเหล่านั้นต่อไปก็การพิจารณาถึงการบรรเทาถีนมิทะวาถ้าเราเพียร น้อยๆเนี่ยนะความตื่นตัวไม่มีขาดความเพียรแปลความเพียรย่อหย่อนอะไรตามมาถีนมิทะก็เข้ามาถีนมิทะแปลว่าความท้อแท้ความท้อถอยความเสื่องแล้วก็ซึมเป็นโรคเหมือนกับซึมเศร้านะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเหงาไงเป็นโรคหมดเรี่ยวหมดแรงหมดเรียกว่าโรคหมดกำลังใจเขาว่างั้นโรคหมดพลังทางใจเราพวกถีนมิทะมันเข้าแทรกแล้วนะมองทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปหมดมันอู้สรุปว่าท้อดีกว่าอันนั้นแหละก็คือว่าถีนมิทะนี่มันตัวร้ายมากในการเจริญกุศลเนี่ยนะเรียกว่าหดหูบางทีมันก็ลักษณะหดหูเหมือนกันนะสำนวนว่าคนไม่มีกระจิตกระใจว่างั้นเถอะไม่มีกระจิตกระใจที่จะเจริญกุศลอันนั้นก็เป็นลักษณะอันหนึ่งของถีนมิทะเรียกว่าไม่มีกระจิตกระใจมันแบบซึมเซ่อๆอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นแหละลักษณะของถีนมิทะก็รู้ว่ากุศลมันมีโทษแต่ก็ขอแช่อยู่กับอกุศลต่อไปลักษณะอันนั้นแหละเป็นถีนมิทะใช้แบบไร้ปัญญาหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยถีนมิทะด้วยนะ
คือเราว่ามันไม่ไปเลยนะจิตไม่โอนไปตามกุศลธรรมเลยไม่โอนไปหาพุทธคุณไม่โอนไปหาธรรมคุณสังฆคุณมันเฉยๆอยู่งั้นแหละเรียกว่าชวนซ้ายก็แล้วชวนขวาก็แล้วก็เฉยอยู่นั่นแหละนั่นแหละเรียกถีนมิทะเพราะขาดความเพียรเนี่ยนะท่านพิจารณาทำยังไงที่จะบรรเทาความเพียรแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเจริญวิริยะท่านบอกว่าเว้นคนเกียจคร้านเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ยนะห่างๆหน่อยดีเพราะว่าคบคนเช่นใดก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนี่ยนะบอกคนที่น่ากลัวที่สุดในการเจริญกุศลธรรมก็คือคนที่ไม่มีกระจิตกระใจที่จะเจริญกุศลนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยนะใจก็เหมือนกับนั่งแช่อยู่ตรงนั้นด้วยไม่มีอะไรเจริญงอกเงยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยคนเหล่านี้ท่านบอกว่าให้เว้นให้ห่างเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้องกับคนชนิดนี้เนี่ยนะเมื่อไรมันก็เหมือนกับต้นไม้ถูกบอนไซเนี่ยนะก็เหมือนกับแบบมันเฉาไปทุกวันบัวแรงน้ำทั้งหลายเนี่ยนะมีแต่เหี่ยวมีแต่เฉาก็หลีกห่างๆออกไกลๆหน่อยจะเจริญเท่านั้นแล้วก็คบบุคคลผู้ปรารภความเพียรทั้งกายและจิตคบหาสมาคมคนที่มีความตื่นตัวถ้าเรารู้ว่าเรานี่ไม่มีความตื่นตัวอะไรในการเจริญกุศลธรรมเป็นคนที่เจริญไปวันๆหนึ่งก็ต้องไปคบหาสมาคมคนที่เขามีความตื่นตัวสูงเนี่ยนะแต่ว่าไอ้คนขี้เกียจทั้งหลายก็ไม่ค่อยชอบคนตื่นตัวอีกมันจะรีบไปไหนเขาว่างั้นจะรีบไปไหนเพราะการคบคนที่ตื่นตัวสูงเนี่ยจะช่วยทำให้ความเพียรของเรานี่แก่กล้า ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะถ้าเรายิ่งรู้เหมือนกับว่ายิ่งรู้ว่าเราเนี่ยเป็นไฟแรงต่ำเนี่ยนะเราก็ต้องคบคนพวกที่มีไฟแรงสูงเขาว่างั้นถ้ามีพลังใจต่ำๆก็ต้องคบกับคนที่มีกำลังใจสูงๆเราเป็นคนท้อๆแท้ๆอยู่แล้วเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีความบากบั่นมองทุกอย่างไม่เป็นปัญหามองทุกอย่างไม่เป็นอุปสรรคมองทุกอย่างแก้ปัญหาได้หมดเนี่ยนะเป็นคนที่จิตใจกว้างใหญ่ไพศาลพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคทุกชนิดในการปกปักรักษากุศลธรรมต่อไปถ้าอย่างนั้นก็บุคคลนั้นก็เจริญและที่สำคัญก็พิจารณาสัมมาประธาน4ให้บ่อยๆพิจารณาสังวรประธานปหานประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานพิจารณาว่าทำยังไงกุศลจะเจริญยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทำยังไงจะละอกุศลให้มันยิ่งขึ้นไปนะอกุศลที่มันเคยมีทำยังไงกำจัดให้ได้ที่สุดถ้าเรากำจัดไม่ได้เนี่ยนะอย่างหลายๆคนเนี่ยบอกโอ้ทำไมกุศลไม่ค่อยเจริญเลยมันไม่ใช่ไม่เจริญวันนี้เมื่อก่อนมันก็ไม่เจริญเหมือนวันนี้นี่แหละเนี่ยนะบอกเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ถือว่าภาวะปกติครับภาวะปกติของผู้ที่ไม่เจริญกุศลเพราะเราจะต้องมีความตื่นตัวสมาทานในการประพฤติกุศลให้มากๆต่อไปบริวารของผู้มีสติเรียกว่าสัทธรรมคือสติเนี่ยนะผู้ที่มีสตินั้นเขาเป็นอย่างไรเขาบอกว่าจิตน้อมไปที่จะเว้นคนที่ขาดสติสัมปชัญญะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรียกว่าเว้นคนที่ไม่มีสาธกะสัมปชัญญะทำอะไรโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์เรียกว่าพอเราทำก็ทำไปเรื่อยเลยนะประโยชน์ไม่รู้มีประโยชน์ไม่รู้แหละขอทำไปก่อนท่านเขาว่าหลีกคนที่ไม่รู้จักสาธกะสัมปชัญญะไม่รู้ประโยชน์ของการกระทำทุกอย่างว่ามันมีประโยชน์อย่างไรห่างคนที่ไม่รู้จักโคจรสัมปชัญญะห่างคนที่ไม่มีสัปปายะสัมปชัญญะห่างคนที่ไม่มีอสัมโมหะสัมปชัญญะเรียกว่าหลีกเว้นขาดจากบุคคลผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะหลีกจากคนขี้หลงขี้ลืมหลงลืมเนี่ยนะเพราะว่าคือคนหลงลืมเนี่ยพรวดพลาดไปเลยใช่ไหมชนะอ้าวลืมอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมเพราะว่าลืมยังไงว่าโอ้ยไปจนถึงรถลืมกุญแจไงทำอะไรได้เงี้ยไปเป่ามันจะรถจะปิ้งไปได้ที่ไหนเงี้ยจะไปซื้อของลืมกระเป๋าสตังค์เงี้ยนะมันถ้าอย่างงี้ก็ลำบากแล้วที่สำคัญมากกว่าการห่างคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะหรือเว้นจากความไม่มีสติสัมปชัญญะฝึกเจริญสัมปชัญญะ4ในฐานะทั้ง7ประการเนี่ยนะฝึกเจริญสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นในการไปการมาการเลการเหลียวการคู่การเหยียดการกินดื่มเคี้ยวลิ้มการนุ่งห่มการขับถ่ายอุจจาระยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งเป็นต้นจะต้องฝึกว่ามันมีประโยชน์อย่างไรอะไรเป็นสัปปายะไม่เป็นสัปปายะบริหารกรรมฐานในสิ่งเหล่านี้ให้ต่อเนื่องได้อย่างไรสภาวะที่จริงแท้โดยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจะในแต่ละสิ่งเหล่านี้คืออะไรเป็นต้น
ปรับความรู้ปรับความเข้าใจจนเป็นสติเป็นปัญญาแล้วกลายเป็นผู้ที่มีสติมั่นคงไม่หลงลืมเนี่ยนะไม่เลอะเลือนคนเลอะเลือนเป็นยังไงโอ้วันทั้งวันนึกถึงคำของพระพุทธเจ้าไม่ได้แม้แต่คำเดียวเนี่ยเรียกว่าโอ้อะไรจะลืมขนาดนั้นบอกในโลกนี้คำของใครหวังดีที่สุดยังไงพระพุทธเจ้าถ้าเราจำคำของพระองค์ไม่ได้แม้แต่คำเดียวต่อวันหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าสุดยอดของการเลอะเลือนหลงลืมเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะลืมขนาดนี้แล้วมันก็ยังไงก็จะลืมอะไรก็ช่างเถอะจำใครไม่ได้ชาตินี้สมมติถ้าเราจะเกิดในที่สุดเราจำอะไรไม่ได้ขอให้จำพระพุทธเจ้าได้ก็โอเคละใช้ได้นะนะถ้าจำคำพูดของใครไม่ได้จำได้แต่คำของพระพุทธเจ้าดีถ้าจำความปฏิบัติของใครไม่ได้จำข้อปฏิบัติของพระสารีบุตรเป็นต้นได้อันนี้ดีแต่อย่างอื่นจำไม่ได้ไม่เป็นไรมาจำอย่างอื่นมากไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่ว่าในที่นี้ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนระลึกถึงพุทธานุสติเป็นต้นได้อย่างสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องระลึกถึงว่าอะไรเป็นทรัพย์ของเราอะไรไม่ใช่ทรัพย์ของเราอะไรเป็นอริยทรัพย์อะไรไม่ใช่เป็นอริยทรัพย์และพอกพูนเพิ่มพูนในกุศลธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรทีนี้เหตุให้เกิดสติเนี่ยนะการคบบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบริวารของผู้ที่มีสติเพราะสติเนี่ยนะรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงผู้ที่มีสติได้บ่อยได้มากใจก็จะตั้งมั่นคนที่ใจฟุ้งซ่านเนี่ยแปลว่าไม่มีสติพันถ้าเราฟุ้งเมื่อไหร่แปลว่าพื้นฐานที่เราไม่มีสติสัมปชัญญะจึงถึงมีความฟุ้งซ่านพันสตินี้เป็นเหตุใกล้อันหนึ่งที่ทำให้เกิดสมาธิพระพุทธเจ้าแสดงสัมมาสมาธิต่อจากสัมมาสติเพราะสตินี้รู้จักคติความเป็นไปแห่งธรรมทั้งหลายเว้นจากสิ่งที่ไม่ควรถือเอาแต่สิ่งที่ควรถือเอาเมื่อถือเอากุศลธรรมโดยชอบใจก็ตั้งมั่นอีกอันหนึ่งนะเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องสติเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าความที่จิตน้อมไปในสติโอนไปในสติน้อมโน้มโอนไปเพื่อให้มีสติในทุกเหตุการณ์เนี่ยนะถ้าไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหลับจะตื่นจะพูดจะนิ่งเป็นต้นก็น้อมไปให้สติสัมปชัญญะเหล่านี้ดำรงมั่นอยู่ในทุกฐานะทุกเหตุการณ์และสถานที่อย่าลืมนะสาธกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะและอะสัมโมหะสัมปชัญญะศึกษาสัมปชัญญะทั้ง4ให้ดีแล้วน้อมโอนเอ็นเอียงไปหาสติสัมปชัญญะ4ในทุกฐานะเหตุการณ์และทุกสถานที่ส่วนเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเนี่ยนะบริวารของปัญญาก็คือทำความเฉียบแหลมในเรื่องที่สอบถามเรียกว่าปรับความรู้สร้างความรู้สร้างความเข้าใจจนเพียงพอในวิชาที่เราเรียนเรียกว่าเราลองคิดโจทย์ดูเนี่ยนะสมมติถ้าเราเรียนเรื่องจริยาปิฎกแล้วเรามาตั้งโจทย์ถามเราดูว่าเราเข้าใจแค่ไหนเนี่ยนะเพียงพอไหมเป็นต้นเนี่ยแล้วก็มาตั้งโจทย์สอบถามเพราะคำว่าเฉียบแหลมก็คือแหลมเนี่ยแปลว่าเจาะอะไรก็เจาะได้หมดนะฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็เหมือนกันก็เจาะลึกในคำสอนได้เข้าใจคำสอนได้ทุกแง่ทุกมุมอย่างทะลุโปร่งเป็นต้นอันนี้เรียกว่ามีปัญญาแล้วก็เว้นจากบุคคลผู้สามปัญญาถ้าปรารถนาจะฉลาดก็เว้นขาดจากคนโง่เขลาของนั้นแล้วก็คบคนที่มีปัญญาว่าผู้ที่เขามีปัญญานี่เขาเป็นอย่างไรเขาคิดอะไรเขาพิจารณาอะไรไปดูว่าพระสารีบุตรท่านคิดอะไรที่เรียกว่ามีปัญญามหาปัญญามีปัญญามากปัญญาใหญ่ปัญญากว้างขวางปัญญาลึกซึ้งปัญญาชำแรกกิเลสปัญญาว่องไวเป็นต้นเนี่ยนะท่านคิดอะไรท่านพิจารณาอะไรพระมหากัจจายนะท่านเป็นบัณฑิตมีปัญญามากพระมหากัจจายนะท่านคิดอะไรพระอานนท์เป็นต้นแต่ละคนเนี่ยท่านคิดอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะส่องเสพคบบุคคลเหล่านั้นเขาเป็นอย่างไรอย่างเราเรียนจริยาปิฎกเราก็ศึกษาคบหาสมาคมกับพระโพธิสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่สำคัญต่อไปที่จะให้เรารู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและที่สำคัญถ้าฝ่ายที่จะเจริญปัญญาจริงบริวารที่จะทำให้เกิดปัญญานี่เรียกว่าญาณนะยยะสิ่งที่ปัญญารอบรู้คืออะไรก็คือญาณจริยาอันลึกซึ้งขันก็เป็นที่โคจรท่องเที่ยวแห่งปัญญาที่ลึกซึ้ง
ธาตุก็เป็นที่โคจรท่องเที่ยวแห่งปัญญาที่ลึกซึ้งอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมนี่ก็ถือว่าเป็นแดนโคจรแห่งสติและปัญญาความที่พิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นมากเรียกว่าเป็นบริวารของผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะปัญญาเจริญงอกงามปัญญาเจริญงอกเงยเช่นนั้นส่วนฌาน4ฌาน4คืออะไรปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานบริวารของฌานทั้ง4คืออะไรจารณะข้อที่12ถึง15 12 13 14 15ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานท่านบอกว่าจตุปาริสุทธิศีลหรือศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นของฌานบุพภาคภาวนาคือกรรมฐานที่เจริญเบื้องต้นเมื่อเจริญแล้วทำให้จนวสีจนชำนาญชำนาญในการนึกชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบริวารของฌานเป็นบริวารของสมาธิว่าอะไรเป็นรากฐานประทัดฐานของสมาธิอะไรเป็นอารมณ์ของสมาธิสมาธิที่ดำรงมั่นอะไรเป็นหานะภาคยะทิฏฐิภาคยะวิเศษะภาคยะจะเข้าได้ยังไงจะตั้งอยู่ได้ยังไงจะออกอย่างไรพิจารณาอย่างไรเป็นต้นไอความรอบรู้เหล่านี้ถือว่าเป็นบริวารของฌาน4ปฐมฌานเป็นต้นพึงเจาะจงกล่าวตามสมควรถึงความที่จรณะเป็นปัจจัยแห่งการสะสมบารมีมีฐานะบารมีเป็นต้นยังคิดดูนะว่าถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะการให้ทานจะเป็นยังไงการให้ทานก็ยากที่จะให้ได้คนศีลไม่ดีไม่ค่อยชอบที่จะให้ทานด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็ศีลไม่ดีก็ไม่อยากจะรักษาศีลอีกนะคนทุศีลไม่ใช่อยากจะรักษาศีลให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะยิ่งไม่ต้องการแม้กระทั่งฟังเรื่องศีลเป็นต้นถ้าหากว่าจรณะเหล่านี้ไม่ดีเนี่ยนะบารมีไม่ว่าจะเป็นเนกขัมมะปัญญาวิริยะคุณธรรมอย่างอื่นก็ไม่ค่อยอยากจะเจริญเพราะจารณะทั้ง15ความรู้ความเข้าใจในจารณะ15สิ่งเหล่านี้เกื้อกูลต่อการเจริญบารมีมากเนี่ยนะเกื้อกูลต่อการให้ทานเกื้อกูลต่อการรักษาศีลนะไปคิดดูว่าทำไมจารณะ15จึงเป็นเหตุใกล้แห่งการสะสมบารมีทั้ง10เนี่ยนะทำไมเนาะศีลจึงเป็นเหตุใกล้ต่อบารมี10ทำไมอินทรีย์สังวรจึงเป็นเหตุใกล้ต่อการสร้างบารมี10ทำไมการรู้จักประมาณในโภชนะจึงเป็นเหตุใกล้ให้สร้างบารมี10สะสมบารมีทั้ง10ทำไมการประกอบความเพียรบ่อยๆชาคริยานุโยคสภาวะที่ตื่นตัวเนี่ยนะภาวะที่ตื่นตัวไม่สับสนไม่งุนงงเป็นต้นเนี่ยทำไมจึงเกื้อกูลต่อการเจริญบารมี10ทำไมศรัทธาหิริโอตัปปะพาหุสัจจะวิริยะสติสมาธิปัญญาและฌาน4จึงเกื้อกูลต่อการให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะในการสั่งสมบารมีเป็นต้นหรืออีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะท่านบอกว่าวิธีการพิจารณาอย่างนี้ว่าเป็นผู้สามารถในการให้อภัยสัตว์ทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์แห่งประโยคะเพราะประกอบด้วยศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคพันผู้ที่มีศีลอินทรีย์สังวรดีเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ให้อภัยในสัตว์ไม่ยากให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายให้อภัยนี้แปลว่าให้ความไม่น่ากลัวคนที่ไม่ให้อภัยก็คือให้ความขนลุกขนพองสยองกล้าวให้ทุกข์ให้โทษให้ความเดือดร้อนผู้ที่เรียกว่าให้อภัยก็คือไม่ให้ความขนพองสยองกล้าวไม่ให้ความเดือดร้อนให้แต่ความสุขให้แต่ความสบายให้แต่ความปลอดภัยเรียกว่าให้อภัยเนี่ยนะผู้ที่มีศีลลักษณะของผู้ที่ให้อภัยให้ความไม่น่ากลัวให้ความปลอดภัยให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินให้ความปลอดภัยต่อชีวิตให้ความปลอดภัยต่อบุตรและภริยาให้ความปลอดภัยต่อคำพูดให้ความปลอดภัยอย่างสมมติถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนเมาบ่อยๆเนี่ยนะเช่นขับรถข้างๆคนเมาคันหน้าก็เมาข้างหลังคันหลังก็เมาข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเมาหมดเลยแล้วให้คนเมาขับให้ดูเป็นยังไงปลอดภัยไหม
ไม่ปลอดภัยฉันใดใครที่รักษาศีลเนี่ยก็ชื่อว่าโดยเฉพาะไม่ดื่มสุราและเมรัยก็ให้ความปลอดภัยแก่คนเราอื่นฉะนั้นพันก็ตัวเองก็เป็นผู้ที่มีประโยคะกายะประโยคะวจีประโยคะมโนประโยคะบริสุทธิ์เนี่ยนะบริสุทธิ์ก็เลยทำให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะคนที่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายประทุษร้ายสัตว์ทั้งหลายก็ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะด้วยกายวาจาใจประทุษร้ายสัตว์เราอื่นไม่ให้อภัยแก่สัตว์เราอื่นนี่ก็เป็นผู้ที่ให้อภัยต่อสัตว์อื่นให้ความไม่น่ากลัวแก่สัตว์อื่นบอกว่าเธอไม่ต้องกลัวนะว่าฉันจะให้จะเอาชีวิตของเธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเอาทรัพย์สินของเธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุตรและภรรยาของเธอไม่ต้องห่วงว่าฉันจะไม่ให้ความจริงเธอไม่ต้องห่วงว่าฉันจะใช้ชีวิตแบบคนไม่มีสติสัมปชัญญะประทุษร้ายทำลายทรัพย์สินของเธอด้วยการดื่มสุราเป็นต้นผู้ที่รักษาศีลดีก็คือมีกายกรรมไม่มีโทษวจีกรรมไม่มีโทษบริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาก็สามารถที่จะให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายทีนี้เนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยบริสุทธิ์อัธยาศัยบริสุทธิ์มีอัธยาศัยที่ประกอบด้วยศรัทธามีอัธยาศัยที่ประกอบด้วยหิริโอตัปปะมีพหุสัจจะมีวิริยสติปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะที่จะตรณีในอามิตรที่จะให้ในวัตถุทานทั้งหลายก็สละง่ายให้ง่ายบริจาคได้อย่างง่ายดายเพราะการให้อามิตรก็คือวัตถุเข้าของเครื่องใช้ก็ให้ด้วยเพราะความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยคือมีอัธยาศัยไม่โลภเป็นต้นอยู่แล้วก็เลยให้ได้ให้คนอื่นได้เรียกว่าเฉลี่ยแบ่งปันวัตถุเครื่องอำนวยความสุขให้แก่สัตว์อื่นเนื่องจากมีความบริสุทธิ์ทั้งประโยคะและอาสยะจึงสามารถให้ทำเป็นทานได้การให้ธรรมทานได้เนื่องจากคนนั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจมีความบริสุทธิ์ทางพฤติกรรมและความคิดความบริสุทธิ์ทั้งพฤติกรรมและความคิดนั้นจึงสามารถให้ทำเป็นทานบอกให้คนรู้ว่าอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรทำให้แจ้งและอะไรควรเจริญเนื่องจากมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะไม่มีความสะอาดทั้งอาสยะและประโยคะสิ่งที่ให้ไปก็เรียกให้ยาพิษเนี่ยนะเรียกว่าให้อธรรมไม่ใช่ให้ธรรมมันผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งอาสยะและประโยคะบริสุทธิ์กายวาจาและใจนั้นจึงให้ธรรมเป็นทานได้โดยเฉพาะให้ความเจริญงอกงามในกุศลธรรมทั้งหลายได้แต่ตรงนี้ท่านบอกว่าโอ้ยข้าพเจ้าไม่กล่าวเจาะจงแบบขยายละเอียดยิบหรอกกลัวจะพิสดารเกินไปเดี๋ยวไม่จบไม่เป็นก็ว่างั้นท่านบอกว่าท่านให้แนวทางก็พอถ้าธรรมปาละท่านว่างั้นนะบอกให้แนวทางพอแล้วแต่ขยายมากเดี๋ยวคัมภีร์เรียนไม่จบกันสักทีว่างั้นพอมาก็ขยายตามว่าตามท่านนี่แหละเดี๋ยวกลัวจะพิสดารเกินไปว่างั้นเดี๋ยวรับพรกันเลยนะสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพาโรโควินัสสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจ
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ